ะทุกคนอดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ two bags you have two bags mine and you so where are we standing here we are in the beautiful city of Kyiv นะคะ this is the correct Kyiv yeah beautiful city of Kyiv นะคะคือใครนะคะที่ชอบชีสนะคะเป็นชีวิตจิตใจนะคะจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่แบบมีชื่อเสียงในเรื่องของชีสอร่อยเป็นอันดับโลกเลยนะคะเป็นชีสสวิสที่แบบว่าติดอันดับโลกเลยคือเป็นชีสที่ได้รับการโหวตแล้วว่าเป็นชีสที่อร่อยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และอร่อยที่สุดในโลกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแล้วก็มาดูด้วยวันนี้มาจะหาแบบไปเมาส์หลายที่เลยนะคะว่าที่มาของชีสของสวิสเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ติดตามแมวมานะคะคือแบบสอบถามมาเยอะมากเลยว่าโอ้พี่แมวคะน้องแมวคะอาหารของสวิสเนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากชีสมันมีอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีหลากหลายเมนูเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะเอาชีสเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นกินชีสเฉยๆนะคะก็เรียกว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งเนาะก็เป็นชีสและอันสองก็จะเป็นฟงดูนะคะหรือว่าแคสเซ่ฟงดูนะคะก็เป็นอาหารที่ใช้ขนมปังนะคะบิดๆแล้วก็จุ่มลงไปในชีสรอนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่สามก็เป็นรักเล็ตนะคะอันนี้คือแมวชอบมากนะคะแล้วก็เคยทำกินที่บ้านเราด้วยนะคะก็คือเมนูรักเล็ตนะคะอันที่สี่นะคะก็คือรูสตี้นะคะรูสตี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่สไลซ์สไลซ์สไลซ์ซอยซอยซอยนะคะแล้วก็จะเอาชีสเนี่ยโปะข้างหน้านะคะแล้วก็จะเสิร์ฟกับไส้กรอกนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะเสิร์ฟกับเนื้อต้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลากหลายเมนูเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีแบบว่าพวกชีสเค้กต่างๆนะคะที่ขึ้นชื่อลือชานะคะเรามาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะไม่กินชีสเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแมวเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วนะแมวว่าเป็นคนที่แบบกินชีสไม่ได้ก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบชีสเลยนะคะเพราะว่าได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยจะพูดตรงๆเนาะก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับได้กลิ่นรองเท้าเน่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถุงเท้าที่มันเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตามความจริงเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือความเหม็นเหล่านั้นอ่ะมันกลับกลายเป็นความหอมค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คือโดยเฉพาะชีสกรีเย่เนี่ยเป็นชีสที่อร่อยมากนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเดินเล่นกันในหมู่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทุกคนไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะข้างหลังนั้นก็คือวังนะคะหรือคาสเซิลกรีเย่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะบ้านในฝันมากเลยนะคะคือถ้ามีบ้านอยากจะมีแบบบ้านที่มีหลังคาแบบนี้ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมนะคะเคยเห็นไหมคะที่มันจะแบบว่าแบบเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตะไคร่น้ำหรอเป็นมอสอะคือขึ้นแบบนี้คือสวยงามมากเลยอะแมวชอบมากค่ะแมวไม่รู้ว่าแบบมีใครชอบเหมือนแมวไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสสร้างบ้านเองก็แบบอยากจะปลูกให้แบบบ้านเป็นแบบนี้บ้างนะคะสวยงามจังเลยอ่ะเขียวชะอุ่มใช่หลังจากที่เรานะคะได้เดินไปเดินมาแล้วก็ตกลงกันนะคะว่าเราเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินนะคะก็เลยจะพักกันที่นี่ค่ะทุกคนค่ะคือแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะคือที่พามาที่นี่เนี่ยมันก็เป็นตอนแบบบ่ายแล้วเนาะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเดินทางมาไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจะหาที่พักแถวนี้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะทุกคนค่ะน่าจะมีไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนะคะน่ารักมากเลยอ่ะ so finally we will book some hotel here ไหมคะ oh my god this is very good relaxing my dear oh my god I love itโอเคโฮเทลแรกนะคะก็ดูกันนะคะว่าจะมีห้องว่างหรือเปล่า สรุปว่าคือเต็มนะคะ fully booked สรุปว่าคือเต็มนะคะโรงแรมแรกนะคะโอ้โหเนี่ยเราดูโรงแรมข้างในสินค้าน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยน่ารักไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเดินอีกนะคะเพราะแถวนี้เนี่ยคือมีหลายโรงแรมมากนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบไม่มีที่พักจะทำยังไงไม่กลับสุริกนะไกลมากเลยอ่ะ3 ชั่วโมงกว่า
แรมต่อไปนะคะจะยังไงเนาะสรุปว่าชอบโรงแรมนี้กันมากเลยนะคะทุกคนค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีห้องว่างให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้วิวสวยมากเลยอ่ะได้แล้วนะคะในที่สุดก็ได้โรงแรมแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้โหแบบกว่าจะหาได้นะคะคุณผู้หญิงเขาแบบใจดีมากเลยอ่ะ so from today until tomorrow yep and as I told you it's 160 and 550 it's a taxi yeah the taxis so if your hotel is open it's here if the buffet it will be here you just come you choose wherever you would like to choose and after you will be like at home you choose your place at the veranda this is our main restaurant as well ตอนนี้นะคะเราได้กุญแจกันเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่แบบโบราณนะคะทุกคนค่ะเราก็จะต้องขึ้นบันไดหอคอยแบบนี้ขึ้นไปนะคะดูสิค่ะนี่ก็คือจะขึ้นไปแบบอีกชั้นนึงแบบนี้เลยนะแต่ว่าเราอะโชคดีมากนะคะเห็นกันไหมเห็นกันไหมจะขึ้นไปข้างบนเลยแต่ว่าเราโชคดีมากเลยนะคะเราอยู่กันแค่ชั้น2เองค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นแบบสวิสโบราณมากเลยอะคือเขาบอกนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วเริ่มก่อสร้างขึ้นเนี่ยคือแบบ500กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็อาคารบ้านเรือนโครงสร้างหลักเนี่ยยังเป็นแบบโครงสร้างเก่าอยู่นะคะโอ้โหดูสิโบราณมากเลยอ่ะ Could you turn on the light everywhere and here คือเป็นแบบโบราณมากเลยค่ะทุกคนแต่แมวคิดว่าตรงนี้น่าจะแบบมีการซ่อมแซมนะคะปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คืออาจจะแบบเข้ามาใช้แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เรามีเครื่องทำความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องอาบน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะคะและนี่คือวิวเตียงของเรานะคะเป็นสวิสไหมเนี่ยคะ it's like very Swiss this is I feeling Swiss ใช่ครับเปิดหน้าต่างออกมานะคะก็เป็นโซนนี้เลยค่ะใช่ใจกลางหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนค่ะคือดีงามมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะพี่รีเซพชันบอกนะคะว่าบ้านหลังตรงกันข้ามของเราเนี่ยค่ะเป็นบ้านเลขที่31นะคะเป็นบ้านเก่าของชาลีชัปปินนั่นเองค่ะทุกคนคือเขาเคยมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ตกทอดเป็นมรดกของหลานเขานั่นเองนะคะอาจจะมีการทำมิวเซียมที่นี่นะคะเพราะว่าที่เมืองเวลเว่เนี่ยที่เราเคยพาไปเที่ยวมาแล้วนะก็จะมีมิวเซียมของชาลีชอปปิ้งอยู่นะคะแต่ว่าก็แว่วๆมาว่าหลานเขานะคะครอบครัวเขาอาจจะมาทำที่ด้วยเช่นกันค่ะเนี่ยแล้วกลางคืนต้องสวยแน่นอนเลยอ่ะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะแมวกับอันนี้นะคะก็อาจจะแบบพักผ่อนหย่อนกายากันสักพักนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาจากซูริกเนาะไกลแสนไกลนะคะก็ไกลอยู่นะthree hour and a half we reach here yeah. Mm-hmm. And you would like to go somewhere right this part is H.R. Giger part what is that yeah, Mr. Giger here is like a very famous Swiss artist he's creating the idea of the movie this aliens scary stuff he's Swiss guy he died like 3-4 years ago อ๋อเป็นมิวเซียมนะคะที่อาดีบอกว่าแบบมีชื่อเสียงมากของที่นี่นะคะคนสวิสเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามิวเซียมเนี้ยคือสร้างขึ้นมาจากจิตรกรชาวสวิสนะคะแล้วก็เขาจะชอบทำแบบเป็นแบบโลกอวกาศเป็นแบบยานเป็นแบบเอเลี่ยนแบบชีวิตบนแบบอวกาศอะไรเงี้ยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอะชอบที่จะทำผลงานออกมาทางด้านนี้นะคะแล้วก็อาดีบอกว่ามันมีบาร์All right. They also have a bar there. You would like to drink something there and dance? Yeah, beer there. Oh, beer, lor. Yeah. You will enjoy a lot, but I'm not. Let's go. Let's go, ค่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูมิวเซียมที่อาร์ดี้บอกกันนะคะแล้วก็เขาอาจจะแบบดื่มเบียร์ด้วยเนาะซึ่งแมวก็ไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะคะไออีกอันนึงเนี่ยอยากจะเมามอยกันนิดนึงนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยแมวบอกว่าแมวไม่ชอบกินชีสเนาะคือแมวเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเกลียดชีสมาก่อนหน้านี้เลยนะคะคือกินไม่ได้เลยนะคะแบบได้กลิ่นแล้วเหม็นมากนะคะตอนนี้คือชอบแล้วนะคะรักชีสแล้วนะคะแล้วก็ใครก็ตามแต่นะคะที่เดินเข้ามาในหมู่บ้านเนี้ย I think if somebody very fall in love with cheese and they walk first step in this village they will feeling like heaven because the smelling of the cheese and milk
is like yeah, everywhere here. Everywhere, ใช่ค่ะ everywhere is like cheese นะคะ People eat the fondue, you see. ใช่คือตอนนี้แม้ว่ามันจะเป็นหน้าร้อนนะแบบ actually people have fondue in winter, right? But here you eat all the time. ใช่หมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านที่แบบว่า crazy เรื่องชีสมากนะคะหน้าร้อนก็กินฟองดูนะคะทุกคนค่ะสวยโอ้โหแล้วกลิ่นนี่คือแบบตลบอบอวลไปเลยคือใครก้าวเข้ามาก้าวแรกที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะกลิ่นชีสเนี่ยจะฟุ้งกระจายเลยแมวมั่นใจว่าคนที่รักชีสทั้งหลายเนี่ยต้องไม่พลาดนะคะแล้วก็สามารถตามรอยแมวมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวบอกรูทกันเลยก็แล้วกันนะคะ I just want to tell everybody about route from Zurich main station จากซูริกเมนสเตชันนะคะหรือว่าซูริกฮัปปันหอมนะคะนั่งรถตรงมาที่ฟรายบวกนะคะเมืองที่เมืองหลวงของที่นี่นะ Here also is Canton Freiburg right ที่นี่นะคะคือรัฐฟรายบวกนะคะก็นั่งรถไฟตรงยาวมาเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงกับ25นาทีนะคะแล้วก็ connecting train from Freiburg to Bull yeah. Bull about 25 minutes จากฟรายบวกนะคะมาที่บูเล่มันจะเขียนว่าบูเล่นะคะก็ประมาณ25นาทีนะคะ and then จากfrom Bonn to Gruyère นะคะก็นั่งรถไฟเล็กนั่งรถไฟแบบรางเบามาอีกประมาณอีกประมาณ15นาทีนะคะก็นี่นะคะเป็น3ต่อนะคะก็คือ Zurich Main Station นะคะมาที่Freiburg นะคะ Freiburg มาที่ Bull นะคะแล้วก็เมือง Bull มาที่ Gruyère 3สเต็ปนั่นเองค่ะรับรองว่าถ้าเกิดว่าใครชอบชีสใครแบบหลงไหลความเป็นสวิสสวิสอะไรเงี้ยต้องมาที่นี่เลยนะไม่มาไม่ได้เลยโอเค I'm ready ค่ะโอเคครับโอเค let's goตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงมิวเซียมที่อดีตใฝ่ฝันแล้วนะคะ What is important for this museum คะ Can you explain for us These creations is like alien creations อดีตนะเขาดูเป็นคนซอฟๆหวานๆนะคะทุกคนเขาดูเป็นคนแบบว่าแบบเด็กเรียนเด็กเนิร์สอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคือเขาแบบชอบแบบดูหนังแบบค่าฟันค่ารบอะไรอย่างเงี้ยหนังเอเลี่ยนหนักเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชูสารภาพตามตรงว่าดิฉันไม่รู้เรื่องชะเอิงเอ๋ยเอเลี่ยนใดๆนะคะหนังเอเลี่ยนเนี่ยเยอะมากนะคะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่แมวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะคะ This is look very ugly What is that My God ก็ถือว่าเข้ามาดูตามใจสามีก็แล้วกันค่ะเรามันคนดูงานศิลปะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเรื่องอยู่นะแต่นี่คือมันแบบเนาะคือแบบอาจจะล้ำยุคล้ำสมัยไปนิดนึงนะคะเราก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะดีอะชอบอุ้ยมีห้องแบบว่าห้องสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงเริ่มเข้าใจแล้วค่ะเขาแบบเหมือนเอาแบบเหล็กเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำแล้วนี่คือดีไซน์ right I think this is he sketched he drawing and then he build the he build the art โอ้โหคือแบบเขามีจินตนาการที่กว้างไกลนะคะก็จะเป็นแนวนี้นะคะนี่น่ากลัวออกมาก่อนคือใครที่ชอบเอเลี่ยนนะคะคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่หลงใหลคลั่งไคล้กับโลกอวกาศอะไรเงี้ยโลกเอเลี่ยนอะไรเงี้ยหนังเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาที่นี่น่าจะชอบอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยสำหรับแมวผู้ไม่มีความรู้นะคะก็ถือว่ามาเยี่ยมชมที่นี่เอาใจสามีก็แล้วกันนะคะหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีคนเลยอะไรอย่างจริงๆแล้วมีคนนะคะเวลาที่มีคนเนี่ยแมวก็จะแบบไม่ถ่ายนะคะเพราะเดี๋ยวผิดกฎหมายนะคะ ถ่ายไม่ได้ You want to take photo?
I can take it for you if you want. มันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมันใหญ่มากมันมีหลายชั้นเลยแหละเนี่ยอะไรแบบเนี้ยน่ากลัวดูสิเฟอร์นิเจอร์นะคะนาฬิกานะคะก็เป็นดีไซน์แบบจาก space จากโลกอวกาศนะคะข้าเจ้าโหตามซื่อนะเจ้าข้าเจ้าดูบ่โหเรื่องเลยเจ้าอย่างคืออย่างกับโหรถไฟหรอ This is Einem Garten in Zürich อันนี้บอกว่ารถไฟไม้แกะสลักเนี้ยคือแบบมีที่ซูริกด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะคือเป็นแบบว่าแบบห้องรับทานอาหารนี่หล่นรถเนาะเริ่มอึ้งละค่อยๆอึ้งละแต่อู้ต่ำซื่อเจ้าก็ยังดูบ่ฮู้เรื่องอยู่อ่ะเจ้ามันบ่ฮู้เรื่องแท้ๆเจ้าพ่อพี่น้องนี่เป็นหัวกะโหลกพี่ว่าตายห่าละเสียชวนนี่ว่ะหมอแต้มบอกว่าอีว่ะอันนี้บอกว่าสวยมากสวยมากว่ะทุกคน but if you give me for free I will say no for sure yes I see thank you my dear ให้ฟรีก็ไม่เอานะคะแต่นี่คือกรี๊ดแน่นอนค่ะตอนเราเข้ามานะคะทุกคนค่ะก็จะมีแบบคู่มือให้เราอ่านนะคะซึ่งมันก็อ่านแล้วเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับงานเขียนนะคะคือเป็นคำบรรยายของคอนเซ็ปต์ของที่นี่โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยเป็นประวัติที่มาที่ไปของจิตรกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือแมวไม่รู้จักเขาไงคือคือถ้าเรารู้จักแล้วเราอินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมันอาจจะเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้จักเนี่ยเขาก็มีสเกลวัดนั่นโน่นนี่นั่นของเขานะแต่อันนี้คือชอบอะไรแบบนี้มากกว่าเนี่ยออกมาแบบนี้นี่ชอบแล้วอันนี้เฮ้ยสวยมากอย่างนี้โอเคอย่างนี้ชอบแล้วเนี่ย yeah like this is my like this is my style ค่ะไอเดียแต่แบบนี้คือแบบว่าสวยก็สวยนะพูดจริงโซนนี้ยังว่าแบบโซนนี้ยังดูแบบว่าดูงามนะดูแบบเป็นโอ้โห different artist he is different artist อันนี้ไม่ใช่เขาแล้วค่ะเป็นอีกคนก็อย่างว่าเนาะผลงานดูเหมือนแบบไม่คล้ายกันเลยอ่ะอ๋อนี่น่าจะเป็นแบบ neo art หรือเปล่าเป็นแบบศิลปะสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่าไม่ชอบอ่ะผมบอกมากครับอ่ะผมจะดูแบบต่างนึงครับอ่ะผมมากอันที่เป็นอันแมงบริจิจอกมูนั่นค่ะไปว่ะชอบไข่ชอบมันนะคะทุกคนค่ะไม่พากันนะคะ Is him คนนี้นะคะคุณกีเกอร์นะคะสำหรับแมวต้องขอแบบนี้ดีกว่าขอแบบนี้อุ้ยนี่ไงเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะเมืองมีแค่นี้เลยค่ะทุกคนค่ะเมืองเขาจะมีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็โรงแรมของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะข้างล่างร้านเราไปข้างล่างนะคะก็จะต้องแบบนั่งรถไฟมาถึงเมืองนี้นะคะแล้วก็เดินขึ้นมาบนเนินนะคะสวยงามอยู่นะบันไดนะคะก็มีการเพ้นนะคะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะคะของโลกอวกาศนะคะโหคือแม้ว่าคนที่ชอบอะเขาต้องแบบต้องกรี๊ดตายไปเลยอะว้ายตายแล้วอันนี้สวยอันนี้สวยผู้หญิงคนนี้สวยมากอะดิเมดูซ่าไรสวยอ่ะ
1974 Lovely boy. Oh my god. สวยค่ะสวยสร้อยที่ห้อยคอนี้นะคะก็คือเวลาเรามาซื้อตั๋วนะคะแล้วก็เรามีกระเป๋าในสัมภาระนะคะก็จะให้กุญแจเรานะคะมาเก็บของนะคะฟรีนะคะทุกคนค่ะคือฝากไปด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวเมืองเกยแล้วก็จะมาเที่ยวเบลเยียมของคุณกีเกอร์นะคะก็สามารถที่จะเอากระเป๋ามาวันเดย์ทริปได้นะคะเพราะว่าเขามีล็อกเกอร์ให้เราฟรีนั่นเองค่ะป้าเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อเนาะเดี๋ยวจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้นะคะแฮร์รี่เดินนำไปก็แล้วกันนะคะ